What's up นี่ฮาวสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรองเท้าคู่ที่เพิ่งออกมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออกทันตอนมันสดๆร้อนๆหรือเปล่านะอ่ะคู่นี้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับกับตัว Air Jordan 1 OG Metallic Purple ก่อนที่จะไปเริ่มดูรองเท้าคู่นี้กันนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็กดตอนนี้เลยนะครับ TikTok TikTok ให้เวลา10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ปึ๊ดเลยกดติดตามไว้ด้วยนะครับ Subscribe ช่องเคอร์บูด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอรีวิวรองเท้าแบบนี้นะครับทุกคนชอบใช่ไหมครับกดไลค์มาด้วย1ทีนะครับแล้วเราไปเริ่มดูรีวิวรองเท้าคู่นี้กันเลยครับ Let's goมาเริ่มดูกันที่ตัวกล่องนะครับกล่องสวยงามมากๆนะครับไม่เหมือนกล่อง Air Jordan 1ทั่วไปนะครับที่เป็นสีดำโลโก้สีแดงครับคู่นี้มาเป็นกล่องสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ได้โลโก้ Metallic Purple นะครับสะท้อนแสงเดี๋ยวทำให้ดูเลยนี่วับ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 นี่ทุกจุดเลยนะครับสวยมากๆเลยกล่องผมให้เลย10ไม่หักนะครับนี่ดูกล่องเปิดกล่องเข้ามาครับนี่คือตัวรองเท้านะครับนี่ผมแยกมันออกมาให้แล้วเพื่อง่ายต่อการรีวิวนะครับนี่ก็คือ Air Jordan 1 Metallic Purpleวางไงดีเอาวางไงดีไม่ได้เซตฉากไปด้วยเอาวางไงก่อนนี่นี่รองเท้าอยู่ตรงนี้คู่นี้นะครับวางจัดจำหน่ายครั้งแรกนะครับวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาสดๆร้อนๆจริงๆนะครับราคาป้ายของคู่นี้นะครับ 5,800 บาทนะครับทั่วไปเลยเนาะ Air Jordan 1 5,800 มาตั้งนานแล้วนะ Colorway ส่วนใหญ่คู่นี้ตามชื่อรุ่นเลย Metallic Purple นะครับก็เป็นสีขาวแล้วก็จุดเด่นของมันก็จะอยู่ที่สีม่วงครับตามสวูชแล้วก็คอล่าบนตัวรองเท้านะครับกล่องเก็บไปก่อนแล้วกันเนาะจะได้มีพื้นที่ในการเนรีวิวรองเท้านะครับก่อนที่จะไปดูที่ดีเทลนะครับต้องให้ history นะครับประวัติศาสตร์ของตัว Metallic Purple นะครับคู่นี้นะครับไม่ได้วางขายสีนี้เนี่ยไม่ได้วางขายเป็นครั้งแรกในปี2021นะครับตัวนี้คือตัวสี OG เลยนะครับ1985เคยวางขายมาแล้วนะครับ Metallic Purple มันจะมี Metallic Pack ของมันนะหลากหลายสีมากมายนะครับและมีการรีลีสนะครับไม่ใช่รีสต็อกนะครับเป็นรีลีสก็คือการแบบวางขายใหม่นะครับด้วยสีเดิมนะครับ Metallic Purple แต่ตอนนั้นเนี่ยในปี2009เนี่ยแท็กที่ให้มาเนี่ยเป็นแท็กแบบเป็นจัมแมนโลโก้ทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่นะครับสำหรับรุ่นโฉมในปี2009นะครับและก็กลับมาอีกครั้งในวันนี้นะครับปี2021กับตัว Air Jordan 1 OG Metallic Purple นะครับมีการให้วัสดุที่พรีเมียมหนังดีมากๆแล้วก็มีการใช้ Metallic Purple เนี่ยสีม่วงเงานะครับหนังสีม่วงเงาเนี่ยได้สมเหตุสมผลมากๆนะครับและด้านในเนี่ยโอ้โหหรูหรามาเฮามากๆครับเรามาดูกันที่ดีเทลต่างๆของตัวรองเท้านี้กันเลยโทบ็อกซ์นะครับแล้วก็ทุกส่วนที่เห็นเป็นสีขาวเนี่ยจะได้เป็นหนังทัมโบเลเตอร์นะครับเป็นหนังที่ถูกการใส่เครื่องปั่นมาแล้วครับทำให้หนังมีรอยยับแล้วก็มีผิวสัมผัสที่นุ่มแบบน่าสัมผัสมากๆเลยครับโทบ็อกซ์จะได้ไวท์ออนไวท์ขาวขอบขาวแบบนี้นะครับต่อมา mid panel ด้านข้างนะครับก็จะได้ mid panel สีขาวนะครับ tabulator ตรงนี้แบบนุ่มยับชัดเจนนะครับ eyelet ก็จะได้สีขาวเช่นกันนะครับนี่แถบนี้ส่วน swoosh นะครับ swoosh จะได้เป็น metallic purple นะครับหนังสีม่วงเงาอย่างนี้ฮะสวยมากๆเลยเมื่อมาโดนแบบแสงเข้ามามันก็จะวาบๆนะครับankle strap ได้เป็นสีขาวนะครับ tabulator ครับเย็บติดกับตัวคอล่าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มี ring logoสกรีนสีม่วงอยู่ตรงนี้นะครับสวยงามมากๆด้านหลังก็เป็นสีขาวนะครับฮิวเคาน์เตอร์ทัมเบอร์เลเตอร์เหมือนกันนะครับสัมผัสดีจัดๆเลยนะครับมาดูกันที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยเชือกรองเท้าที่เขาให้ติดมาเป็นเชือกสีขาวนะครับแล้วก็จะมีแถมอีกเชือกนึงนะครับเป็นคู่สีม่วงแบบนี้นะครับถ้าใส่สีม่วงก็จะดูแบบว่าครบเซตไปเลยเนาะเป็น Metallic Purple with Purple Laces นะครับถ้าใครชอบแบบคลีนๆนะครับด้านหน้าแบบนี้ก็แนะนำให้ผูกเชือกสีขาวไว้นะครับแต่สำหรับใครที่รู้สึกว่าชอบสีม่วงเนี่ยมันก็จะได้มีแถบสีม่วงใช่ไหมเชือกรองเท้าเนี่ยก็ทำให้คู่นี้มันดูแบบแมทสีอื่นๆได้มันมากขึ้นนะครับลิ้นรองเท้าของคู่นี้เนี่ยปกติเนี่ยลิ้นรองเท้าของ Air Jordan 1 OG เนี่ยจะได้เป็นไนลอนใช่ไหมแต่คู่นี้ไม่ใช่นะครับให้เป็นหนังทัมโบเลเตอร์นะครับลิ้นแบบหนังนะครับสวยงามมากๆเลยแบบนี้ดีมากๆครับมีแท็กไนลอนข้างบนนะครับเป็นแท็กขาวเนาะโลโก้ Nike สีม่วงนะครับด้านในลิ้นรองเท้าได้เป็นซาตินม่วงนะครับเป็นผ้าซาตินลื่นๆนะครับและซอกไลเนอร์ก็เช่นกันนะครับนี่ได้เป็นซาตินลื่นๆนะครับลืมพูดอีกจุดหนึ่งไปคอล่าของตัวนี้เนี่ยจะได้เป็นสีม่วงครับเป็นหนังเงานะครับวัสดุเดียวกันเลยกับตัวสมุชนะครับสวยมากๆส่วนอินโซนะครับดึงออกมาให้ดู
เพื่อง่ายต่อการรีวิวครับจะได้เป็นอินโซสีม่วงนะครับตามชื่อรุ่นเลย Purple นะครับแล้วก็มีโลโก้ Nike Air Screen อยู่ตรงนี้นะครับต้องระวังนิดนึงเนาะและการติดกาวของ Air Jordan 1 OG ก็จะเป็นแถบแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยของแท้ 100% ครับแบบนี้มิดโซแล้วก็เอาโซกันเนาะคือรองเท้าตัวนี้จะได้เป็นยางสีขาวนะครับตามฉบับ OG เลยเดินได้ก็เดินได้ขาวนะครับทำให้คู่นี้เนี่ยใส่ดีๆแล้วผมรู้สึกว่าเป็นคู่ที่แบบใส่ง่ายมากๆครับไม่ต้องกลัวเลยว่าสีม่วงจะแย่งซีนเพราะว่าการที่หน้าเท้าเป็นสีขาวอย่างนี้แล้วเวลาใส่กางเกงอ่ะขายาวเดี๋ยวพอมันปิดตรงนี้เนี่ยคู่นี้ก็จะรู้สึกว่าจะเป็นเหมือน Air Jordan 1ขาวแค่มีสวูชสีม่วงเท่านั้นผมรู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยใส่ง่ายแล้วก็แมทสีอื่นเติมสีที่2ที่3เนี่ยรอดทุกคนรอดจริงๆกับคู่นี้มาดูที่พื้นรองเท้าเอาโซนครับได้เป็นสีม่วงนี่เลยจุดนี้สวยมากๆครับใครที่เป็นสาวกสีม่วงเนี่ยโอ้โหต้องกรี๊ดนะครับพื้นรองเท้าสีม่วงครับ Traction Air Jordan 1 OG แบบนี้เลยครับเจ๋งมากๆเลยคู่นี้ก็รีวิวแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าดีเทลสีต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะแล้วก็แบบออกแบบมินิมอลเนาะทำให้รีวิวคลิปนี้จะค่อนข้างสั้นนะครับต่อมาเป็นคำแนะนำในการเลือกไซส์นะครับข้อมูลนึงที่ผมต้องขอโทษที่ลืมบอกทุกคนไปนะครับตั้งแต่ต้นคลิปก็คือรองเท้าคู่นี้นะครับเป็น Air Jordan 1 Women นะครับเป็นไซส์ของผู้หญิงนะครับวิธีการเทียบไซส์เนี่ยให้ไปดูที่เซนติเมตรนะครับสมมติว่าผมใส่ที่28เซนใช่มั้ย10 US ผู้ชายเนาะคู่นี้นะครับเป็น11 US ผู้หญิงนะครับแต่เมื่อเราดูช่องเซนติเมตรเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันคือ28มันคือไซส์ของผมเองนะครับคู่นี้คือผมใส่ได้นะครับวิธีการเทียบไซส์ก็คือบวก1 US นะครับของ Women เนาะหรือว่าง่ายๆก็คืออย่าไปดู US เลยไปดูแค่ตรงช่องเซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับการซื้อ Air Jordan 1ผู้หญิงครับสำหรับผู้ชายเนาะสำหรับผู้หญิงก็ใส่ที่ True True Size กันได้เลยนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของราคาและคุณภาพนะครับผมบอกเลยว่าผมขอพูดเรื่องคุณภาพก่อนนะครับวัสดุที่ให้มาใน Air Jordan คู่นี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับเป็น Tumble Letter ทุกชิ้นเลยครับรวมไปถึงลิ้นรองเท้าด้วยปกติลิ้นรองเท้าของ Air Jordan 1จะได้เป็นผ้าใบไนลอนนะครับตัวนี้ได้เป็นหนังแบบเต็มนุ้นเลยสัมผัสดีมากๆนะครับแล้วด้านในดูหลาหมาเห่ามากๆครับเป็นผ้าซาตินใช่มั้ยโอ้โหแต่มาดูราคารีเซลนะครับคู่นี้ไม่มีมูลค่ารีเซลเลยคือตอนนี้เนี่ยขายกันที่ราคาป้ายกันนะครับผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นสีที่มันดูง่ายเกินไปเป็นสีขาวแล้วก็ตัดกับสีม่วงแต่ถ้าเกิดมองในมุมมองของคนที่อยากได้ Air Jordan 1สีขาวแล้วก็สวูชสีม่วงเนี่ยแต่งตัวง่ายๆผมรู้สึกว่าคู่นี้เป็น good steal นะครับถ้าเกิดใครอยากซื้อเนี่ยให้กดซื้อตอนนี้เลยนะครับเพราะราคาตอนนี้เนี่ยรีเซลก็คือราคาป้ายนั่นเองนะครับต้องพูดไงดีคือในมุมมองของคนขายก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมราคาไม่ขึ้นวะจะซื้อมาเก็งกำไรซะหน่อยแต่ก็ถ้าผมมองในมุมมองคนซื้อผมว่ามันโชคดีแล้วครับที่รองเท้า Air Jordan 1ราคาไม่พุ่งครับมันเป็นโอกาสที่ดีของคนที่อยากได้ Air Jordan 1สักคู่ราคาป้ายแบบที่ไม่ต้องพยายามหาเลยนะครับคู่นี้รีเซลก็ราคาป้ายกันนะครับรีบไปซื้อเลยดีกว่าเนาะไปก่อนจะจากกันไปนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าคิดเห็นอย่างไรนะครับกับรองเท้า Air Jordan 1 OG Metallic Purple คู่นี้นะสำหรับผมอ่ะผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับทิ้งคอมเมนต์ลงไปไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์คลิปนี้ออกไปนะครับแล้วก็กด Subscribe ติดตามช่องของผมมาด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆในช่องเคอร์บูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปPeace out!